ว่ากันว่าครับผมมันก็ได้มีคลิปหนึ่งที่กำลังเป็นกระแสอยู่ในแอปพลิเคชัน TikTok ที่เขาว่ากันว่าแท้จริงแล้วเสียงนี้นั้นคือเสียงร้องสุดหลอนอย่างเจ้าสไปโนซอรัสซึ่งแท้จริงแล้วคลิปเสียงนี้นั้นมันคือเสียงของตัวอะไรกันแน่เดี๋ยวในคลิปนี้เรามาหาคำตอบกันนะครับสวัสดีครับผมเม้งนะครับผมวันนี้เรากลับมาอีกครั้งหนึ่งกับคลิปหลอนๆ นะครับผมไปเจอคลิปหนึ่งในแอปพลิเคชัน TikTok อีกแล้วนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะรู้แล้วเฮ้ยพี่เม้งมึงไปเจอคลิปอะไรแปลกใน TikTok เยอะแยะจังคือมันเป็นแอปพลิเคชันที่แบบว่าเปิดโอกาสให้หลายคนเอาคลิปมาลงได้คุณผู้ชมเลยแบบเลยเจอคลิปแปลกๆในแอปนี้เยอะมากเลยนะครับผมซึ่งในวันนี้ก็จะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับในนี้กันนะครับผมโอ้จริงห่างหายไปนานเลยกับการหยิบยกคลิปอะไรต่างๆที่ผมไปเจอมาแล้วก็เรามาไขปริศนากันว่ามันคืออะไรกันแน่นะครับผมโอเคเพื่อไม่ให้การเสียเวลาผมก็มีคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องต่อเม้งด้วยนะครับผมคลิปที่จะพูดถึงกันในวันนี้มันเป็นคลิปที่ผมหาต้นฉบับไม่เจอเว้ยเคยเห็นต้นฉบับคลิปนึงแต่ว่าเหมือนมันหายไปแล้วผมหาไม่เจอแล้วผมแต่ตอนนี้ผมพยายามตามจากแฮชแท็กเอาก็คือแฮชแท็กเนี้ยผมแฮชแท็กสเปโนซอรัสนะครับผมสเปโนซอรัสมันก็คือไดโนเสาร์ตัวนึงนี่ซึ่งก็คือเจ้านี้เลยสเปโนซอรัสมีความหมายว่าสัตว์เลื้อยคลานที่มีแผงถูกพบครั้งแรกในทะเลทรายซาฮาราของอียิปต์นะครับผมมันก็คือไอ้เจ้าไดโนเสาร์ตัวเนี้ยมันคล้ายๆกับทีเร็กซ์ผสมแรปเตอร์แต่ว่าเอกลักษณ์สำคัญของมันเลยก็คือมันจะมีแผงหลังอยู่ข้างหลังคุณผู้ชมแล้วก็ผมได้ยินว่ามันน่าจะเป็นไดโนเสาร์ที่แบบว่าชอบล่าในหนองน้ำเป็นสัตว์ส่วนใหญ่นะครับผมไปโนซอรัสเป็นสัตว์กินเนื้อยืน4ขาและอาจจะยืน2ขาได้เมื่อดูจากขนาดของขาหลังของมันทั้ง2คู่นะครับผมมีจุดเด่นตรงที่มีกระดูกสันหลังสูงเป็นแผงบริเวณคล้ายกับใบเรืออยู่ที่ด้านหลังนั่นเองนะครับผมแถมเขายังบอกด้วยว่าแขนอันแข็งแกร่งของมันมีทั้งหมด3กรงเล็บนะครับผมสามารถใช้เป็นอาวุธจับเหยื่อได้มีความยาวลำตัว 16-18 เมตรทีเดียวเฉียวนะผมโอ้คือแบบยาวโคตรๆแบบ18เมตรอ่ะโคตรยาวแล้วครับผมแถมมีน้ำหนักได้ถึง 7-10 ตันเลยทีเดียวเฉียวนะผมอาศัยอยู่ในบริเวณทวีปแอฟริกานั่นเองนะครับผมซึ่งจะมีชีวิตอยู่ในช่วงของตอนกลางของยุคครีเทเชียสนะครับผมยุคสมัยนี้หาไม่เจอหรอกจะบ้าเหรอเดินไปที่หนองน้ำหลังบ้านแล้วเจอสไปโนซอรัสเป็นไปไม่ได้โอเคอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลคร่าวๆของเจ้าสไปโนซอรัสนะครับผมทีนี้มันมีอะไรเกิดขึ้นต่อผมไปเจอคลิปนึงใน TikTokซึ่งมันเป็นคลิปที่เขาบางอันก็จะแบบเป็นมีมตัดต่อรวมๆกันนะครับผมคุณผู้ชมแต่ว่าคลิปใจกลางหลักๆเลยก็คือมันจะเป็นคลิปนี้เว้ยนี่เป็นคลิปที่ว่าเป็นมีมที่ว่ายูทูบเบอร์ที่น่าจะชื่อนินจานะคนนี้ผมจะไม่ผิดนะครับผมเขานั่งฟังคลิปอะไรบางอย่างและตัวคลิปก็จะโฟกัสเสียงว่าเฮ้ยมันจะมีไดโนเสาร์ตัวนู้นตัวนี้ตัวนั้นจนไปจบอยู่ที่ตัวเจ้าสไปโนซอรัสและตัดมาเป็นฉากนี้คุณผู้ชมปุ๊บเห็นไหมจะตัดเป็นบัตสไปโนซอรัสก็คือเป็นเสียงของไปโนซอรัสและตัดเป็นเสียงร้องสุดหลอนของมันดังคลิปนี้เลยครับผมเนี่ยก็คือคลิปมันจะมีแค่นี้คุณผู้ชมเป็นเสียงร้องของเจ้าสไปโนซอรัสที่เขาเชื่อว่าเป็นเสียงของมันนะครับผมหลังจากนั้นฟุตเทจคลิปเนี้ยก็กระจายไปทั่ว TikTok เลยก็คือแบบเห็นไหมผมตามจากแฮชแท็กสไปโนซอรัสก็คือเห็นปะเนี่ยคุณผู้ชมมันจะมีคลิปสไปโนซอรัสเต็มหมดเลยแล้วก็เท่าที่ผมกดคลิกมาทั้งหมดอะเสียงที่เราได้ยินเมื่อกี้เป็นเสียงแบบร้องหวยหวนที่ตอนแรกผมฟังแล้วผมนึกถึงเสียงของเหมือนหมาหอนก็ไม่เชิงหรือว่ามันเป็นเสียงหวยหวนในป่ามันเป็นคลิปเสียงเดียวที่มีคนเอามาตัดลงเป็นคลิปอื่นๆเต็มหมดเลยเนี่ยเห็นปะอะไรที่เกี่ยวกับแฮชแท็กสไปโนซอรัสผมเชื่อว่ามัน 70-80% ใน TikTok ตอนเนี้ยแม่งเป็นเสียงนั้นทั้งหมดเลยครับคุณผู้ชมส่งคอนเทนต์ที่เขามาทำต่อๆกันก็แล้วแต่อันนะครับผมอันก็เป็นมีมบ้างมันก็บอกว่าเฮ้ยเสียงมันหลอนมากตอนแรกคิดว่าเป็นแบบเสียงหมาหอนหรือว่าทำเป็นมีมว่าเมื่อคุณเดินเข้าไปในป่าแล้วคุณได้ยินเสียงนี้ก็มาตัดภาพมาเป็นแบบดาร์กมีมแบบอย่างที่บอกแหละเขาเชื่อว่ามันเป็นเสียงของเจ้าสไปโนซอรัสนะผมแต่คุณจะมีโอกาสกี่เปอร์เซ็นต์ที่คุณเดินไปสวนหลังบ้านหรือเดินไปหนองน้ำหลังบ้านแล้วคุณเจอสไปโนซอรัสคุณเก็ทคำพูดผมมันสูญพันธุ์ไปแล้วคุณผู้ชมทีนี้มีน้องหลายคนสงสัยว่าเฮ้ยมันเป็นเสียงอย่างนั้นจริงๆเหรอพี่ไอ้เจ้าสไปโนซอรัสอ่ะผมไม่เคยเจอมันผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันร้องอย่างไรนะครับผมแต่ทีนี้ผมไปสืบค้นข้อมูลมาคุณผู้ชมสรุปว่าเสียงที่เราได้ยินที่มันเป็นมีมอันเนี้ยมันไม่ใช่เสียงของเจ้าสไปโนซอรัสครับผม
จริงนี่ผมไปสืบมาแล้วมันไม่ใช่เสียงของเจ้าสไปโนซอรัสอ่ะผมอยากคุณผู้ชมคอมเมนต์เลยคลิปนี้เลยนะคอมเมนต์คลิปนี้ก่อนที่ผมจะเฉลยเลยคุณผู้ชมคิดว่าไอ้เสียงที่เราได้ยินก่อนหน้านี้มันเป็นเสียงของตัวอะไรใบให้ว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตที่ณปัจจุบันนี้ยังมีชีวิตอยู่บนโลกของเรานะผมคิดว่าเป็นเสียงของตัวอะไรพอสคลิปนี้ไว้ก่อนแล้วคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับผมผมจะรอดูคุณผู้ชมคิดว่าเป็นเสียงของตัวอะไรนะครับผม5 4 3 2 1โอเคหมดเวลาเฉลยนะครับผมไอ้เจ้าเสียงที่เราได้ยินกันเนี่ยที่มันแบบเดี๋ยวฟังอีกรอบนึงนะมันแบบโหยหวนแบบน่ากลัวมากเลยคือนะตอนแรกอะผมฟังไว้ผมคิดว่าแม่งต้องเป็นเสียงหมาหอนแน่ๆแล้วก็แบบคงแบบเป็นหมาหอนอยู่ในหุบเขามั้งที่มันแบบมีเสียงเอ็กโคเยอะๆให้มันเป็นเสียงแบบนี้นะผมแต่ความจริงนี่เฉลยนะมันไม่ใช่เสียงของสไปโนซารัสแน่นอนครับผมมันไม่ใช่เสียงนี้แน่นอนและมันไม่ใช่เสียงของหมาด้วยแต่มันเป็นเสียงของเจ้านกน้ำลายดำนั่นเองครับผมนี่มันคือเสียงของเจ้าไอ้ตัวนี้เลยเห็นป่ะหน้าตามันก็เหมือนสไปโนซารัสวิวัฒนาการมาเป็นนกเหมือนกันได้ป่ะได้อยู่นะเนี่ยอันนี้คือเจ้าสไปโนซอรัสนี่คือเจ้านกน้ำลายดำหน้ามันยาวๆเหมือนกันพอก้มแก้มได้อยู่นะครับผมบางคนบอกเฮ้ยพี่เม้งพูดอะไรเนี่ยเสียงยังไงก็เสียงไดโนเสาร์หรือไม่ก็มันเสียงหมาหอนชัดๆมันจะเป็นเสียงนกน้ำลายดำได้ยังไงนี่คุณผู้ชมผมเปิดให้ดูเลยนี่ๆเดี๋ยวคุณผู้ชมฟังเสียงมันร้องนะเสียงนกน้ำลายดำนะครับผมฟังดูเหมือนไหมไม่เหมือน น้องๆกำดูคลิปอยู่ตอนนี้กูแม่งกำหมัดเลยเฮ้ยคุณชมฟังผมก่อนนะคุณชมอาจจะบอกว่าเอ้ยพี่มันไม่เหมือนกันเลยไอ้คลิปที่เราได้ยินใน TikTok ที่เราเห็นเนี่ยว่ามันเป็นเสียงสไปโนซอรัสที่เขามาทำมีมันอ่ะมันเสียงหอยหวนแต่คลิปเสียงที่พี่แม่งเปิดให้ฟังนี่เป็นเสียงนกน้ำใบดำเนี่ยมันเป็นเสียงนกชัดๆเลยครับพี่มันจะเป็นเสียงตัวเดียวกันได้ยังไงอ่ะเดี๋ยวผมพิสูจน์ให้คุณชมนี่นะครับผมจะเอาคลิปเมื่อกี้ก็คือคลิปนี้คลิปของนกน้ำใบดำนะผมแล้วก็คลิปใน TikTokที่โหลดมาเป็นตัวนี้นะครับผมแต่ทีเนี้ยผมลองไปจับเสียงคลิปใน TikTok แล้วดูแล้วว่ามันมีการปรับแต่งเยอะนะครับผมเลยไปเจออีกคลิปนึงที่เกี่ยวกับเจ้าสไปโนซอรัสเหมือนกันเป็นคลิปนี้อ่ะเดี๋ยวเราลองฟังดูก่อนนะคลิปของเจ้าสไปโนซอรัสดูแล้วก็เป็นช่วงนี้คือมันก็จะเป็นเสียงร้องของคลิปที่เขาบอกว่าเป็นเสียงของเจ้าสไปโนซอรัสเหมือนกันนะคุณผู้ชมคือแบบแท็กเสียงมันอาจจะไม่เหมือนกันมากแต่ผมเทียบให้ดูนะครับผมนี่คือคลิปที่เป็น TikTok เห็นไหมจำได้ไหมนี่คลิป TikTok นะลองฟังเสียงอยู่มันจะเป็นย่านเสียงด้วยกันคุณผู้ชมแต่แค่ลายเสียงจะไม่เหมือนกันเท่าไหร่นี่คือคลิปเวอร์ชัน TikTok นะครับผมซึ่งไอเสียงตอนร้องหูก็คือเสียงเดียวกันกับเจ้าสไปโนซอรัสคลิปนี้นะครับผมและช่วงตอนที่เป็นลูกคอก็คือเป็นช่วงนี้เสียงเหมือนกันเลยโอเคเรายึดสเปซที่คิดกันก่อนนะผมก็คือคลิปเสียงร้องของเจ้าสไปโนซอรัสคลิปนี้ที่ผมไปเจอมาอีกคลิปหนึ่งนะครับผมแล้วก็คลิปเวอร์ชัน TikTok คลิปเวอร์ชัน TikTok ที่มันเป็นรูปป่าผมคิดว่าเขาจะตัดใส่แอมเบียนเสียงบรรยากาศในหนองน้ำในป่าเข้าไปด้วยแล้วก็มีการบิดอะไรต่างๆนะผมทำให้แบบเสียงมันดูมีความตัดแต่งจากเดิมนะครับผมแต่ว่าเบสพื้นฐานนะผมคิดว่าไอเสียงจะไปโนซอรัสในคลิปที่เป็นป่าเนี่ยมันน่าจะเป็นคลิปเดียวกันกับคลิปนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นเราจะยึดเสียงของสไปโนซอรัสจากคลิปนี้นะครับผมโอเคเรามียึดเสียงของสไปโนซอรัสแล้วไงต่อผมก็จะเอาคลิปของเจ้านกน้ำลายดำเมื่อกี้ไว้ตรงนี้นะครับผมเห็นไหมนี่คลิปนี้นะครับผมจะตัดเสียงให้ดูให้คุณผู้ชมจำไว้นะครับผมว่านี่คือคลิปของนกน้ำลายดำเสียงของมันและคลิปนี้เป็นเสียงของสไปโนซอรัสผมจะทำการเอาวางไว้ตรงนี้ก่อนปุ๊บคุณผู้ชมอ่ะทีนี้ผมจะลากแท็กคลิปมาไว้ข้างล่างนะครับผมก็มาต่อกันตรงนี้ปุ๊บเห็นไหมคุณผู้ชมก็จะเห็นว่าคลิปอันบนเป็นเสียงนกน้ำลายดำคลิปอันล่างเป็นเสียงของสไปโนซอรัสแต่ทีนี้แท็กเสียงมันยังไม่ตรงกันเท่าไหร่ผมจะทำการง่ายๆคุณผู้ชมยืดแท็กเสียงของเจ้านกน้ำลายดำออกมาแบบนี้เอาให้มันประมาณนี้แล้วกันนะโอเคยืดคลิปด้วยก็ได้ให้มันดูต่อเนื่องกันหน่อยนะครับผมโอเคเราลองขยายแท็กดูคุณผู้ชมจะเห็นปะคุณผู้ชมเห็นสิ่งที่มันเหมือนกันไหม
ถ้าเป็นงานคนที่ทำงานต่อจะรู้ถึงจุดคล้ายกันก็คือย่านเสียงคุณผู้ชมเห็นปะนี่คลิปบนเป็นเสียงของนกน้ำลายดำเห็นไหมผมและข้างล่างเป็นเสียงของที่เขาบอกว่าเป็นเสียงของสไปโนซอรัสมันเป็นย่านเสียงที่ตรงกันหมดเลยเว้ยผมบอกเลยว่าตรงกัน 90% นะครับผมเราลองเล่นให้ดูโอเคลองปิดเสียงของนกน้ำลายดำก่อนนะปุ๊บอันนี้คือเสียงของสไปโนซอรัสนะผมทีนี้เราลองเปลี่ยนเป็นฟังเสียงของนกน้ำลายดำเวอร์ชันที่ปรับแต่งเล็กน้อยแล้วนะครับผมเป็นเสียงนี้เห็นป่ะเหมือนกันเลยถ้าคุณผู้ชมยังไม่เชื่อเดี๋ยวผมเล่นพร้อมกัน1 2 3ผู้ชมจบแล้วคอร์สเรียนตัดต่อเบื้องต้นสนใจคอร์สของผมติดต่อได้ที่ LINE @ต่อเม้งนะครับหยอกหยอกหยอกนั่นแหละคุณชมสรุปแล้วเสียงจากคลิปมีมเรียกว่ามีมได้ไหมวะน่าจะมีนะผมของเจ้าสไปโนโซรัสที่เราเห็นใน TikTok เป็นคลิปตัดต่อครับผมมันไม่ใช่คลิปจริงคุณชมส่วนเสียงที่เขาได้มาผมคิดว่าก็น่าจะได้เสียงมาจากของนกน้ำอะไรดำนี่แหละแต่ว่าผ่านการตัดต่อหลายขั้นตอนนะอย่างคลิปนี้ที่แบบเป็นบรรยากาศป่าก็น่าจะมีการใส่แอมเบียนต์ป่ามีการใส่เสียงสะท้อนเสียงเอ็กโคต่างๆจนมันกลายเป็นคลิปนี้เราเห็นครั้งแรกแล้วแบบเฮ้ยมันหลอนว่ามันเป็นเรื่องจริงเหรอแล้วพอมันผ่านการแบบการอัปโหลดการทำซ้ำใหม่เรื่อยๆคุณผู้ชมทำให้ผมแบบหาต้นฉบับแทบไม่ได้แล้วก็เลยไม่รู้ว่าอันไหนคือตัวที่แบบเป็นตัวเริ่มต้นนะเลยทำให้การรับรู้ข่าวสารของเราอ่ะมันแบบคาดเคลื่อนไม่ได้นะครับผมเลยแบบจากเสียงน้องน้าให้ทำการเป็นเสียงของเจ้าสไปโนซอรัสเฉยเลยเป็นไปได้ยังไงกันเนี่ยก็นั่นแหละคุณผู้ชมตลกดีนะผมจี้ๆดีนะฮะโอเคครับผมคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ผมมาไขความลับกันนะว่าคือยังไงก็ตลกดีเหมือนกันว่ะจากที่ว่าตอนแรกเป็นคลิปเสียงของเจ้าไดโนเสาร์ยุคโบราณสไปโนซอรัสกลายเป็นเสียงนกน้ำลายดำซะงั้นนะครับผมส่วนเสียงจริงๆของเจ้าสไปโนซอรัสผมไม่รู้คุณผู้ชมต้องไปค้นหาทีนะว่ามันเป็นเสียงอะไรประมาณไหนอันนี้คือแบบว่าผมมานำข้อมูลคร่าวๆดูกันว่าเฮ้ยไอเสียงเนี่ยเราเห็นกันเป็นมีมทุกวันนี้ใน TikTok อ่ะมันคือเสียงของตัวอะไรกันแน่นะผมหรือว่าพี่เม้งมันเป็นเสียงตัวจริงๆหรือเปล่าครับพี่ก็คลิปนี้ก็มาทำไขความลับให้ดูกันแล้วนะครับผมโอเคครับผมคลิปนี้ก็มีนะผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ช่องต่อเม้งด้วยนะครับผมคลิปหน้าจะเป็นคลิปร้อนๆอะไรอีกก็อย่าลืมติดตามไปดูช anel ช่องต่อเม้งนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับอู้อู้ทำไมกูทำแล้วเหมือนเสียงวัวเลย